ใจมีเวลารีเซิร์ฟไทม์อีก30วินาทีฮะในการคิดดีๆแล้วเลือกเลยฮะเป็นวินเจอร์แคลรี่ฮะแล้วเป็นมิราน่าซับ5ครับโอ้โหโยกไปโยกมาเอาโล่เอาคุ้มเลยฮะก็ดราฟก็ไม่ใช่ว่าแย่ฮะแต่พึ่งไลออนเยอะจริงๆครับไลออนเป็นตัวเปิดเดียวเลยนะที่เหลือนี่คือแบบเหมือนไม่มีอะไรเปิดได้ชัวร์เลยครับส่วนตัวนะฮะไม่ชอบฮะแอบชอบดราฟของฟอลคอนมากกว่าครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะฮะแต่รู้สึกเหมือนว่ามันทำอะไรยากครับไลออนต้องบิงซึ่งถ้าไม่มีบิงขึ้นมาเกมเล่นไม่ได้เลยฮะเปิดเกมไม่ได้ครับออร่าบิลก็ไม่มีนะเพราะว่าดูมจะซื้อเป็นบิลเป็นบิงกับไมดัสอะไรพวกนี้อยู่แล้วและไม่มีตัวยืนดีๆนะครับดูมก็โดนก่อนไม่ได้ครับโดนก่อนตายนะฮะคอมโบสกิลของฟอลคอนนะฮะแซนคิงเสียบนีน่าตันช็อตพร้อมกับฮูดวิงอันติคือตายเลยฮะไม่มีใครรับดาเมจได้ครับแล้วส่วนไม่ดีด้วยผมให้ดาเป็นฟาวคอนแล้วกันน้องไม่เล่นโซเชียลสตาร์นี่ก็คือตาร์2ด้วยครับแล้วโยนบราดแกเนตพร้อมกับฟาดไล่งัดมาแบบนี้เป็นอุ้ยเกือบเฟิร์สบัตหรือเฟิร์สวะเฟิร์สว่ะโอ้โหยิงสุดเลยฮะเซฟเหลี่ยมสตาร์ดีเหลือเกินนะสตาร์2ครับเดินไปฮิลช่วยแล้วนะแต่มันไม่พอครับไลออนของเซฟฮะจริงๆดาร์ฟของฟาวคอนไม่ได้หย่อนเลนนะฮะแต่เขาเล่นต้นเกมสู้ไม่ได้ฮะสารมาตรงนี้โอเคครับได้คืนมาแล้วคริสเดินมูฟแล้วฮะโดนเข้าด้านหลังครับงานหยาบแล้วครับวิ่งยัดแล้วมากันแน่นเลยครับมาชนอ่ะเข้ามาไล่เหยียบต่อโอ้โหตัวสตันไม่ถึงฮะแล้วสตันขวางไว้แต่มีฮูดวิงมาอีกแล้วเวฟอัดดาเมจไปฮะกิตเตอร์สตันสวนมา2ก็เสียบมาตรงนี้เหมือนกันแล้วขย่มอัดกับ GPK ไม่รอดนะโดนย่มพึ่งลงมาแท้ๆแต่ถึกเหลือเกินนะยืนถึกเหลือเกินครับแซนคิงยังค้างอยู่แล้วผูก2โอ้โหนี่ครับไฟเดียวเลยรู้เรื่องเลยฮะโอ้โหเป็นทีมวาร์ฟของฟาวคอนนะไม่ได้รู้เรื่องแล้วว่าฮีโร่สู้ต้นเกมไม่ได้ครับโดนแบบนี้ไปพลิกเลยฮะว้ายฮะปล่อยก็จบละปล่อยก็แค่1แล้วก็ดันฟาร์มไปช่วยไม่ได้เสียบอัดเข้ามาแล้วผูกซ้ำต่อครับเดินเข้ามาฮิลครับแล้ววิ่งโอ้โหเนี่ยครับมันเริ่มขึ้นแล้วฮะฟาวคอนลีน่าเวล5ซัพพอร์ต2ตัวครับโอมิไนกับฮูดวิงเวล6ครับไปฟาร์มยาวๆครับสกิตเตอร์ไม่ต้องยุ่งฮะเดี๋ยวที่เหลือ4คนทำให้ครับไขยมอัดเข้ามาแล้วเสียบเลยครับถูก3ต่อแล้วอติยัดหายไปเลยฮะ2ต่อ8ครับฟาลคอนจับทุ่มไว้ด้านหลังครับลีน่าเวฟอัดเข้ามาแล้วชนเหยียบแบนไปเลยฮะ2ต่อ9ครับเลดแล้วเก่งกว่าครับแต่มันจะถึงหรือเปล่าวะเงินยังเท่ากันอยู่นะครับแต่ดราฟของฟาวคอนจะเล่นเก่งมากๆในช่วง15นาทีนะครับ10ถึง25นาที30นาทีเนี่ยเก่งมากๆในช่วงกลางเกมเนี่ยแหละครับนะก็ดราฟจับเท่ๆฮะจับตัวเสียบต่อครับเดินเกมลุกแล้วนะฮะเนื่องจากว่าไม่มีดูมขึ้นน้ำอยู่จะโถมได้มากน้อยแค่ไหนฮะโยมแล้วครับและเสียบไม่โดนอะไรก็มั่วไปหมดแต่ก็ทายอยู่ดีฮะตายคือตายครับและเอามาโดนเฮกก่อนครับและพุ่งชนสันก่อนฮะขวางไว้ก็ถือว่าล่อสกิลได้ครับชิ้นต่อไปจะซื้อเป็นคิมสังกาดฮะเริ่มหนีนะครับมันก็ต้องหนีอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับคือถ้าเขาหนีอย่างงี้แต่แรกอ่ะผมว่าเงินเขานำอยู่นะเพราะว่าเวลาเขาตายเขาจะตายทีละตัวเลยเงินเขาขึ้นทีละ3ตัว4ตัวคือมันต้องยอมอ่ะต้องยอมตายครับเนี่ยถ้าโดนก็ต้องปล่อยตายไปนะแล้วเนตกลางเลนซ้ายก็ฟาร์มไป
ือมันช่วยไม่ได้จริงๆฮะเพราะว่าดราฟมาตั้งใจแบบนี้เองฮะคือถ้าอยากสู้ก็ต้องเปลี่ยนดราฟครับหรือไม่งั้นก็ต้องล่อมาสู้ในวิชั่นนะไม่ใช่ไปฝืนเล่นวันไปวันตายไปแล้วก็จะฝืนเล่นนะเข้าทางฟาลคอนเลยก็ถือเป็นการตัดสินใจถูกต้องนะเสียบไม่โดนผูกไม่โดนนะเสียดายครับพยายามไล่ต่อแต่คูดาวสกิลอยู่นะเอ้าแล้วอะไรครับเนี่ยโอ้ไม่ได้พยายามหนีแต่ก็ตายอยู่แล้วครับยังไงก็ตายฮะรู้ว่าตายอยู่แล้วก็เลยมอบตัวเลยฮะก็มาช็อตและก็ตันไม่โดนโอ้โหแต่ถึงโดนก็มีโอไม่ไหนอยู่ดีฮะสุดท้ายแล้วทำอะไรไม่ได้หรอครับไปคู่เลยฮะเกมแรกกำลังจะปิดตัวแล้วถ้าตรงนี้3ต่อ15ครับมีแววจะเป็น3ต่อ22ครับแววสูงเลยฮะมีแววสูงเลยครับตันโดนก็ไม่ตายอยู่ดีฮะไม่เป็นไรครับคือโอมินายเขารออยู่ด้านหลังฮะและเอามาชนแล้วเหยียบไล่เหยียบไล่ย่ำไล่เหยียบทีมงานมาย่างทีมงานและมารีนเก็บไปอีกหนึ่งครับแล้วดูมใส่เอามาไลออนตันโอมินายเดินมารอเซฟรีเปลชิวๆครับและวาร์ปกลับเลยเหรอครับก็ไม่เป็นไรครับวาร์ปกลับได้ฮะเดี๋ยวมาใหม่รอดูไปแล้วฮะรอแบ็คกิ้งบาร์หน่อยฮะนิดนึงครับนิดนึงลองนิดนึงอย่างน้อยก็ถ้ามีสามแบ็คกิ้งบาร์มันจะได้มีหวังขึ้นมาหน่อยนึงนะถึงอาจจะแย่แล้วก็ตามแผนคิงเสียบอัดเข้ามาและเบรกตัดโอซันสองอย่างสวยครับสกิตเตอร์ตั้งปอมยิงแรก1ต่อ1ตอนนี้ครับแฟนคิงขยมปัดตอนแล้วเสียบสวนไม่ตายแล้วเป็นดับเบิลคิวก้อนไลท์ของมารีนเรียบร้อยเป็นดับเบิลคิวบิยอนก้อนไลท์ของมารีนนะบัดตอนครับโอ้โหรีเลือดสวนรัวครับเก็บไป4อ่ะไฟนี้เสียไปแค่1ตัวนั้นเองโคตรเก่งครับมารีน14ใน20นาทีฮะเงินเยอะโคตรครับแล้วกำลังจะได้ชีวากาศแล้วฮะเนเจอร์โปรเฟตก็ขาดแค่100เดียวฮะมีแล้ว2แบ็คกิ้งบาร์ส่วนดูมยังขาดเงินอีกประมาณ 1,500 ครับ3แบ็คกิ้งบาร์มารอดูนะว่าจะพอทำอะไรได้บ้างฮะแต่ก็ต้องบอกตรงนี้นะครับว่ามันยากแล้วครับถึงจะมี3แบ็คกิ้งบาร์ก็ไม่ใช่ว่าจะสู้ได้ฮะจริงๆมันต้องเป็น3แบ็คกิ้งบาร์แบบเงินพอๆกันหรือเงินนำครับถ้าเงินตาม 13k 12k แบบนี้ยังไงก็ยากเพราะว่าดาเมจจะไม่ถึงฮะคือการมี BKB อ่ะมันทำให้สามารถออกดาเมจได้เต็มที่จริงฮะแต่ถ้าไม่มีดาเมจเป็นทุนเดิมมันก็สู้ไม่ได้อยู่ดีฮะก็ต้องสู้แล้วครับแบ็คกิ้งบาร์2คนลองดูฮะแต่โอมินายตัวน่ารำคาญแน่นอนฮะโอมินายยืนอยู่ตรงกลางครับมารีนตัดสโมกด้านหลังฮะโอ้โหไม่เจอมินายครับตัดสโมกหรือยังตัดสโมกยังนะครับและเข้ามาแล้วเจอมินายก่อนนะแซนคิงขยมเสียบ2ชีวากาศเรียบร้อยแต่เข้ามินายโอ้มินายยังไม่ตายครับและจับทุ่มสวนล้มไปแล้ว3ตัวไปแม็กมา1ครับไลออน BKB ตั้งปอมยิงแล้ว GG เกมแรกครับเป็นฟาวล์เข้าขึ้นนำไปก่อนนะ 1-0โอ้คนละรุ่นเลยครับแต่ก็ต้องทำแหละยังไงก็ต้องลองสโมกเข้าหลังดูฮะถ้าไม่ลองทำอะไรเลยมันก็แพ้อยู่ดีฮะคือตั้งแต่ต้นเกมฮะนำ 3K ฮะผมบอกเลยว่าถ้าเขาใจเย็นและเขารอเล่นในจุดที่เขาได้เปรียบจริงๆนะฮะไม่ว่าจะวอร์ดหรือสกิลหรือไอเทมที่เหนือกว่านะและรอตอนแบ็คกิ้งบาร์3คนจริงๆแล้วลองสู้อ่ะถ้าแพ้ตอนนั้นนะผมจะไม่ว่าเว้ยคือประเด็นคือไปเล่นนอกไทมิ่งฮะยังไม่ถึงไทมิ่งเล่นแล้วไปพังครับนี่มันก็ชัดเจนนะสู้ไม่ได้ครับเป็นบูมมาเลดจ๋าเลยจะไหวหรือเปล่าต้นเกมกลางเกมต้องดูที่สตอมเป็นหลักนะมีแต่ตัวฟาร์มถ้าสตอมเอาให้ก็ยื้อได้แต่ถ้าสตอมมอบด้วยก็ไปด้วยกันนะเรเซอร์แครี่ฮะเลเซอร์แครี่ DK กาครับก็ดราฟนี้ผมให้ฟาลคอนอยู่ดีฮะคือไม่บอกว่าดราฟเป็นบูไม่ดีนะเว้ยแต่ผมว่าฟาลคอนมันดูเล่นจังหวะเล็กจังหวะน้อยได้ดีกว่านะและเลทเกมไปมันก็ไม่ได้แพ้ครับมันก็พอไหวอะนะ
DK 2สายฟ้าเลเซอร์มีหน้ากดอัมติแล้วลุมยิงผมว่าโหดอยู่นะคือดับเลดเกมก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบมอบตัวสู้ได้อ่ะสู้ได้เลยแต่เลทสุดๆจริงก็ต้องยอมให้เบ็ดบูมแหละแต่ช่วงต้นเกมกลางเกมมันเหนื่อยไปที่สตอร์มฮะสตอร์มมันเหนื่อยครับดูสตันของฟาลคอนดิ DK ตันเซนทอร์ตันแล้วมีฮูดวิงกับมีหน้าตามสตันนะตามเชน CC ได้ดูจะเล่นได้ง่ายกว่าครับขอให้เป็นฟาลคอนอีกครั้งฮะโอ้เป็นเลเซอร์กลางนะขออภัยด้วย DK แครี่ฮะโอเคครับซอมบี้ครับเกมแบบไหนครับถ้าถามผมผมว่าดีทั้งเกมโซโล่คิวไหมโซโล่คิวแล้วยอมตายไหมยอมตายเลยฮะเหตุผลที่ยอมตายก็คือจะได้กลับมาใหม่พร้อมเลือดเต็มมานาเต็มนะฮะถึงจะเอาเงินคืนให้แต่ไม่เสียคีฟครับเพราะว่าคีฟเข้าป้อมมาเนี่ยคนที่ฝั่งที่เสียคีฟก็คือเบ็ดบูมฮะไม่ทันเลยนะครับแล้วก็กลับมาเรเซอร์ได้คีฟอย่างน้อยก็โดนนี่นะแค่นี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหถ้าไม่มีวาร์ปมานี่เขาเอานั้นเนี่ยไล่ดูดดาเมจไล่เคียนยัดเลยฮะโหดจริงๆครับมารีนกล่าวให้ตายเลยฮะและยัดต่อครับอุ้ยผูกไม่โดนนะเสียดายครับแต่ก็น่าจะตายอยู่ดีฮะตัวลูกท้อของคริสเข้าไปฮะเอามาเสริมนิดหน่อยเละแล้วครับอีกแล้วผูกไว้ก่อนเอาเลือดออกไปครึ่งฮะเกินครึ่งด้วยครับ 70% 80% แล้วฮะจะเอาต่อด้วยเหรอเอาต่อสายฟ้ามาด้วยโอ้โหการสายฟ้าของเขานี่แบบเถื่อนจริงฮะเพราะว่าสายฟ้าที่แรงสุดก็คือเอาขอบโดนนะฮะต้องอย่าเดินประชิดถ้าเดินประชิดสายฟ้าจะเบามากครับต้องเอาแบบเฉียดขอบนี่คือแรงที่สุดฮะDBK ไหลไปฟาร์มด้านบนและเลเซอร์โซโล่คิวเลยหรือเปล่าครับแบบนี้น่าจะได้ฮะน่าจะพอดีครับโซโล่คิวและโดดเข้ามายิงไก่และแย่งวิดดอมด้วยครับโอ้โหปวดหัวตึบเลยฮะต้องกระทืบครับต้องกระทืบและโอ้โหยังเก็บได้ครับโตนันโตแต่ทางดูมเองก็ไปเกิดครับเพราะเลเซอร์ไม่ได้วิ่งไปเก็บวิดดอมด้วยครับรอค่าดูมเป็นแต่ว่าคิวของมารีนแลปักวอร์ดไว้ฮะหลังป้อมขวา5ต่อ1ฮะตอมยิงมาแล้วคริสเทรดอยู่ตรงกลางไม่รอดฮะตายบ้างก็ได้ครับได้แอมพลิฟายดาเมจมาแล้วนะฮะโดนล้อมขนาดนี้แต่มานาไม่พอเล่นขนาดนั้นหรือเปล่าครับตอมไม่ได้กิ้งเข้ามานะฮะถ้ากิ้งเข้ามาดึงได้ก็อาจจะตายได้อยู่แต่เหมือนกับว่าคำนวณแล้วไม่เวิร์คครับอ๋อแล้วมีแซมผิดดีนะไม่ตายถึงเข้ามาก็แซมผิดวิ่งออกได้ครับซับ5ของเบ็ดบูมต้องมาเทรดเลเวลกลางครับเนื่องด้วยว่าสตอร์มไม่เอาเลนแล้วฮะผูกอัดเข้ามาต่อและแอโร่โอ้โหเชน CC กันแน่นๆเลยฮะแล้วดาเมจพอดีหรือเปล่าพอดีฮะได้ป้อมขวาต่อด้วยครับสตันผูกแอโร่ไม่ต้องขยับกันทีเดียวฮะ DK First Ping ว่ะโอ้โหตอนแรกก็เป็นห่วงกลัวว่าจะเล่นไม่ได้แต่เขาคือ DK Splitter นั่นเองนะไม่ใช่ DK K1 บิงส่งตัวแล้วนะครับน่าจะเตรียมสโมกแล้วฮะ3คนสโมกและ GBKรับคลิปกลางโดนเลยหรือเปล่าโอเคครับได้ตัวง่ายก่อนยังไม่โชว์บิงโอเคโชว์แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็หลังจากนี้ทุกทามิ่งไล่ฆ่ายับเล่น DK เป็นเงิน3ฮะและเดี๋ยวค่อยขึ้นแบกช่วยทีหลังนะฮะระหว่างนี้ต้องทำหน้าที่เป็นตัวนำจนกว่าอามาจะวนกลับมาบิงได้ฮะซึ่งอีกชาตินึงครับเพราะเขาต้องเป็นไปก่อนบิงสตันตามด้วยแอโร่ตามด้วยผูกแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับไม่ต้องขยับฮะโอ้ยแย่แล้วเอามาแต่เอามาสวนเลยครับวิ่งสวนก็ไปเลย
โดดเข้ามาตันแนวหลังเดี๋ยวแล้วทีมงานอยู่ไหนอะสกิตเตอร์โดนล็อกทีมงานมารับแล้วและดูคริสมาตันมาตรงนี้ข้อสวยเลยครับและพยายามจะเล่นต่ออันติเมดูซ่าครับเสียดาก็ไหนไปนะเอามาเองจะไปด้วยเหมือนกันหรือเปล่าแต่ยังไม่ตายครับเก็บไป2ตัวและวาร์ปออกตรงนี้มีโอ้โหรอดออกไปได้ฮะและ GPK แอบอยู่ตรงนี้ไปไหนครับโดนเอามาควานจนเจอครับแล้วเราติดไปด้วยฮะเอามาเล่นซื้อบิงต่อเลยครับไม่มีไปแต่เล่นเน้นไล่โถมด้วยบิงฮะเพราะว่าถ้าสปิริตในเวอร์ชั่นท็อปฟอร์มมันทำได้สบายเลยในการยื้อบิงมาตันต่อด้วยแอร์โร่ต่อด้วยผูกไม่ต้องขยับจ้าแล้วมีใบมาแล้วนะครับ DK หรือไปถึงด้วยสภาพล่อแร่แบบกิ่งเข้ามาเปิดเบนเมลดึงไว้มาตันสวนเลยครับหายไปเลยฮะจังหวะนี้แต่อันติยัดหน้ามาล้มเหมือนกันล็อกโอ้โหตายคืน2ตัวว่ะผลดาเมจของฟแนปไม่ไหวครับเนื่องด้วยว่าขาดไปนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าไปซื้อบิงเนี่ยแหละครับมันช่วยได้ในเรื่องของการโถมจริงแต่รับดาเมจไม่ไหวฮะกดกองไล่เคียนยัดเลยนะฮะดาเมจล้นหรือเปล่าไม่รอดหรือเปล่ายังดิ้นอยู่แต่มารีนเอาสุดเปิดบิงบีไล่เคียนเลยหายครับและก็ได้ไล่ต่อทางคนแอปไฟด้วยครับเก็บ2ตัวแบ่งไปคนละ1คิวครับฟเนคิงและมารีนตันด้วยเซนทอร์ครับแต่ดิสเปิลตามไม่ทันเอ้าอะไรครับเนี่ยคืออะไรครับเนี่ยทำไมไม่กิ้งหนีโอ้โหโอ้โหมอบตัวเลยอะวะหรือว่าไม่รู้จะกิ้งไปไหนครับโดน DK ดักอยู่ด้วยก็คือปล่อยเมาส์ไปเลยใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้มันกิ้งแล้ววาร์ปเหรออ๋อมันวาร์ปไปแล้วเหรออ๋อแต่ก็คงแบบไม่รู้จะหนีไปไหนต่อแล้วนะตายอยู่แล้ว21นาทีเนี้ยมูฟมาโอ้โหเมดูซ่ารับอยู่นะฮะเอ๊ะสตันเข้ามาแล้วบายทายครับและแย่งโทเมนเตอร์ต่อด้วยอยากได้อะไรก็เอาไปให้หมดเลยฮะในเมื่อคุณไม่ทำคลิปนี่ครับก็เดินก็ลงมาแก้แล้วแล้วดูมยัดเอามาเลยครับเอามาโดนชุดใหญ่โดนทุกอย่างโดนจนตายเลยครับและก็น่าจะสวนดูมได้ครับมานาของเมดูกำลังจะหมดแล้วพยายามจะยิงเอาตัวฟเนคิงคืนมาเหมือนกันเก็บได้2ตัวแล้วครับเอาว่ะเอามาหายไปเลยฮะแล้วบิงมากระตันต่อแลกไป2ต่อ2ครับอาจจะต้องให้สกิตเตอร์เป็นคนขึ้นมาแก้วอร์ดครับเอาถือไอจีนะฮะเอามาล่วงไปก่อนนะแต่แลกไป2ต่อ2ทางฝั่งของเบ็ดบูมก็ดูคุ้มแหละแต่ไฟหน้าไม่มีดูมฮะอีก30วิเกิดกันแล้วนะฮะถ้าเกิดกันแล้วดูมยังคูดาวอีก90วิแปลว่ามีจุดที่มันเหลื่อมอยู่1นาทีฮะลงมาปุ๊บวาร์ปแล้วขึ้นเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงดีจะบีบเกมเร็วไหมนิดนึงครับดูมาแล้วนะฮะพร้อมไฟแล้วแต่ DK เขายังถือจี้จริง1นาทีแล้วโดดเข้ามาดูมไปเอามามาแตะผิดก่อนนะเรียบร้อยครับดูมออกมาแบบนี้เสียดูมไปแล้วครับและก็ไม่มีใครเป็นไรด้วยนะฮะเมดูซ่าตั้งป้อมยิงไว้ดีเคบิงเข้าไปสตันเอาซัพพอร์ตก่อนจะฆ่าเอลเดอร์แต่ไม่ได้แล้วลึกเกินไปสกิตเตอร์โดนหนึ่งไม่ยอมกดแบ็คคิงบาร์จะตายเอาครับโอเคแต่มีเอจิตไม่เป็นไรครับเล่นได้ฮะมีเอจิตอยู่แล้วครับกะใช้เอจิตนั่นแหละครับดูทรงแล้วก็ได้เท่านี้แล้วถอยหรือเปล่าหรือจะเล่นต่อไฟใหญ่นี่ทนดาเมจของฟาลคอนไหวหรือเปล่าครับเผื่อนมากครับและคริสเดินเข้ามาตอมกิ้งเข้ามาดูด2ก่อนแล้วบิงเข้ามาตัดยัดเลยครับต่อด้วยแอโร่โหตอมกิ้งไปกินมาโลกเลยครับไม่ไหวแล้วตอมต้องออกแล้วฮะกดโดนเกตวิ่งออกนะครับเลเซอร์ไล่แล้วดูไปที่เลเซอร์เปิดดีกรีถอยออกก่อนนะเซนทอเข้ามาอยู่โดนล้อมดูโดนยิงมิวซ่าหันไปยิงหันไปยิงตัวของเอลเดอร์ไปก่อนตัวแรกครับไฟไม่ไหวแล้วแอโร่มาตรงนี้ไม่โดนนะสายฟ้าไล่มาไม่ถึงด้วยครับ
ไฟจบด้วยการที่เสียในส่วนเอลเดอร์ไปตัวเดียวฮะวิ่งเข้ามาสตันแล้วใบต่อครับพยายามจะเอาให้ตายเลยเลเซอร์เข้ามาท้าต่อโอ้โหไม่รอดครับไม่มีการ์เดียนโกรธให้ครับไม่มีสตอมในไฟใหญ่ฮะ60วินาทีและไม่มีดูมด้วยครับจบเลยดีกว่าครับตรงนี้ได้ฟอร์ติมาแล้วครับไหลเก็บเมกะคีฟนะฮะเอซ่าครับปางูแล้วมายืนยิงนะฮะยืนยิงยืนยิงให้ครับก็มีเจ็บเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่เจ็บฮะไล่ดูดเลยครับสตันอ่ะเข้ามาไล่ดูดสตันต่อที่เฟนทอร์ก็ถอยออกไปทันนะเมดูซ่ายังค้ำให้แล้วเสียแค่ทางเดียวฮะยังไม่เสียตรงกลางนะครับเตรียมตัวจะเป็นดาบทองยิงยิงจังแล้วฮะยิงเขาไม่เข้าไงควรจะฟื้นคิกหรือมังกี้มาแล้วก็ยิงเอาเคฟดาบทองแล้วในสุดก็ได้แล้วครับดาบทองก็ถ้าพลาดแพ้ขึ้นมาก็โปรดจงรู้ไว้ว่าเป็นเพราะว่าความช้านั่นเองฮะช้าเกินไปจากที่ไม่มีดาเมจจนตอนนี้มีดาเมจเต็มตัวแล้วครับแต่ก็นั่นแหละอาจจะรอโอกาสนี้ครับออกมาฟูนนอกบ้านนะออกมาไฟนอกบ้านมากิ้งมาดึงอย่างสวยเลยครับแล้วดูไปแล้วแล้วเมดูซ่ายิง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 นี่แหละครับรออยู่ได้ฮะตายไป3ตัวเลยครับรอจังรอจังเน้นจังอัดดาเมจไปเกือบ 5,000 นะช้าจนได้เรื่องฮะกราบทองสตอมกิ้งมาดึงแล้วดูมเลยครับดูมแล้วยิงยิงยิงเอาขึ้นรถก่อนนะโอ้โหสวยงามครับจังหวะนี้เอาขึ้นรถเอาขึ้นรถแล้วโดนยิงสวนเหมือนกันครับเอาแล้วครับแล้วยิงยัดคืนได้ฮะเทรดไป1ต่อ1ครับและสแตมปีดมากิฟเนียบินไปสตาร์ทต่อเปิดบีเคบีเข้ามาพยายามจะเอาเมนูซ่าเมนูซ่าขึ้นด้านบนได้สตอมกิ้งมาเบรกไว้ให้ก่อนครับยังไม่มีใครตายโอ้เริ่มสูสีเริ่มมันขึ้นนะเอาครับประตานเข้ามาที่ทางมาแนฟไฟมาแนฟไฟยังไม่ตายและก็ไม่กระตายอ้าวสองซับล้มไปเลยฮะแล้วประตอมกิ้งเข้ามาดึง2เฮอริเคนเข้าไปยิงยิงยิงเอาขึ้นรถเลยครับบายแบ็กมาเช่นกันบายแบ็กก็รัวเบ็ดบูมตอนนี้เริ่มแบบฮึกเหิมขึ้นมาแล้วนะฮะฮึกเหิมขึ้นมาแล้วครับพอดึง2ได้ปุ๊บเฮอริเคนก็มายิงเลยฮะและดาบทองที่สต็อกอยู่กำลังจะมีเงินนะแต่ต้องเก็บไปแบ็คไว้ด้วยฮะจ่ายบายกันเหมือนกันครับซัพพอร์ตโอ้โหเกือบโดนนะมีวิชั่นนะครับเมดูซ่าค้ำให้เลยอ่ะบิงมาประตันเมดูซ่าดูดดาเมจเมดูซ่าเปิดแมนต้าแล้วเมดูซ่ายิงสวน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 แต่มานาหมดแล้วแต่มานาหมดแต่ยิงสวนอยู่ยิงสวนอยู่ยิงสวนอยู่ยิงตายยิงตายเป็น3ตัวไอ้เหี้ยอย่าบอกนะว่าแพ้ไฟแพ้ไฟใหญ่ครับมานาหมดแล้วแต่ไม่ไหวครับผมทีมวันเบ็ดบูมทำได้ครับเมดูซ่าครับแล้วดูม2ดูมฮะกลับมาได้แล้วครับตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบแล้วฮะเอลเดอร์เอลเดอร์ขึ้นมายิงต่อครับเตรียมจะพลิกจริงๆแล้วนะเนี่ยพลังแห่งดาบปล่อยให้ซื้อดาบได้เองฮะแล้วเกมมันเปลี่ยนกลับมาเลยอ่ะโอ้โหมาวีนและเอาเอทิสออกก่อนครับเสียเอทิสไปแล้วนะแต่ฟื้นขึ้นมาเอาบีคีบีขึ้นมาช้านะครับขึ้นมาไม่มีแบ็คคิงบาร์นะขึ้นมาไม่มีแบ็คคิงบาร์นะจัดหรือเปล่าจังหวะนี้จัดหรือเปล่าดูมไม่ได้ดูมหรือเปล่าดูมดูมไม่ได้ดูมหรือเปล่าและเมดูซ่าตายโคตรจัดครับโอ้โหมั่วจัดครับขึ้นมาเล่นอย่างนี้เหรอแล้วได้ดูมอ๋อได้ดูมเหมือนกันนะได้ดูมเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ไหวครับเมดูซ่าไม่ได้แบ็คคิงอะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกครับตอนสลับขึ้นมาต้องสลับขึ้นมาก่อนตายครับจะได้ตื่นขึ้นมากดแบ็คได้ฮะเพราะว่าสลับขึ้นมามันยังดีเลย์อีกประมาณ1วินาทีครับ
โดนใส่ก่อนเลยฮะเสียดาบทองไปแล้วที่สต็อกดาบทองไว้มีหรือเปล่าถ้าไม่มีดาบทองที่สต็อกไว้โดนนะโอ้โหโอ้โหและมีสตาร์ดิกเตรียมไว้อยู่แล้วครับเหี้ยคิดการไกลดีว่ะดาเมจมีดูดเลือดมีครับโอ้โหเกมกลับมาเปลี่ยนเลยครับเมดูซ่าอยากใช้จิตมากนะบายเข้ามาแต่ไม่มีดาเมจจ้าดาเมจหายไปแล้วจ้าไม่ได้สต็อกดาบทองครับเอาเงินไปซื้อสวิปบิงฮะผมบอกว่าต้องสต็อกดาบทองพี่ไม่เชื่อผมอ่ะพี่ไม่เชื่อผมอ่ะพี่รีบอ่ะพี่ร้อนพี่จะเอ็นเลยอ่ะแล้วพี่ไม่เอาแบ็คกิ้งบาร์สลับขึ้นมาก่อนไงพี่อ่ะพี่มั่วจริงอ่ะโอเคฮะก็ไม่มีดูมครับคูดาวอีก30วินะเพราะเขาไม่มี OC นะแปลงล่างยิ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 งเอาเมลคีฟก่อนเอาเมลคีฟก่อนเอาเมลคีฟโอ้โหไม่ทันมันก็คีฟนะจริงๆถ้ากดแบ็คกิ้งบาร์เมลคีฟไปเลยก็ได้นะถ้าใจถึงอ่ะผมว่าทำอ่ะดีกว่าเว้ยถ้าทำอ่ะดีกว่าแต่ก็นั่นแหละไม่อยากตายหรอกอยากเสี่ยงแค่นี้คุ้มละ1อันนี้แตกไป1ทางกับอีกครึ่งทางนะแล้วดูอัดเข้ามาที่ทางอ้าวก็ยังกลับมาอยู่ดีฮะใช้ดูมพิกออฟไปเลยครับแต่ต้องมี OC ด้วยนะถ้าเกิดจะเล่นดูมแบบนี้อ่ะมีแล้วด้วยครับแต่เลดเกมเค้าเก่งไงเลดเกมเค้าเก่งกว่านะตรงๆอ่ะถึงจะพอๆกันแต่ขวาอาจจะเก่งกว่าหน่อยนึงเลดเกมโอเคครับ54นาทียังไม่จบครับยังไม่จบสแนปเป็นของซัพพอร์ตฮะไม่มีอะไรไม่สเกลครับซัพพอร์ตไม่สเกลไปเลดนะกิ้งเข้ามาดึงก่อนแล้วยิงอยู่ขู่ยิงหนักมากครับเสียชิดไปแล้วนะและดวงอัดตวงเซตทอไปเปิด BKB ไปแล้วด้วยครับเลเซอร์2สายฟ้าไล่เคียนนะฮะมิวต้าหันไปยิงเลเซอร์ไล่เคียนสุดเลยฮะกดสโตดเกตหมดไปแล้วแล้วกำลังจะหนีออกครับตอนนี้และกดยิงมาเข้าบ้านไม่ทันครับเรียบร้อยฮะโอ้โหไม่มีเกิดด้วยครับบายแบ็กมาไม่มีดาเมจแล้วครับวิ่งออกมาพยายามจะไล่สุดครับแต่ก็เอาแค่จิตออกเท่านั้นเองนะแล้วดีเควิ่งเข้ามายัดไปที่สแนปไฟมาตรงนี้แล้วไฟไม่รอดหรือเปล่ายังมีกิมทางกิมเมอร์ออกไปได้อยู่ครับแต่เขาตีทาวเวอร์กันแป๊บเดียวกดฟอร์ติผมเวลาไว้นะแต่ก็ไม่น่าไหวแล้วครับไม่มีเมดูซ่าครับไม่มีดาเมจหลักฮะดูอีกทีเดียวเท่านั้นและเข้ามาดูมยัดดีเคเอาขึ้นรถและยิงโอ้โหเรียบร้อยครับและเป็นฟาวคอนนะสามารถเอาชนะเบดบูมไปได้2ต่อ0เข้าสู่รอบต่อไปฮะและเบดบูมก็ต้องกลับบ้านนะจบเส้นทางเพียงเท่านี้ครับเหมือนจะคำเหมือนจะคำแล้วไม่คำออกมาไฟนอกบ้านแล้วโดนไข่ฮะโดนไข่เมดูซ่าตามไม่ทันวิ่งช้าอยู่แล้วครับดิสเซเบิลมีแค่สตอร์มฮะก็เลยได้แค่เอาจิตออกแล้วจังหวะถอยกลับบ้านไม่ถึงฮะจบไปครับเกมที่2